นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะความเป็นผู้มีธรรมเป็นใหญ่ก็เพราะมีปัญญามีโลกเป็นใหญ่ก็เพราะมีกรุณาความที่พระองค์เนี่ยมีธรรมะธรรมะคือกุศลธรรมเนี่ยนะถือเอากุศลธรรมเป็นใหญ่ถือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เมื่อถือเอากุศลเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่นี่อาศัยอะไรจึงเลือกเฟ้นเอาแต่กุศลได้อะเพราะอะไรเพราะมีปัญญาเพราะมีปัญญาจึงเลือกเอาแต่กุศลธรรมนี้เป็นใหญ่เท่านั้นอย่างเช่นถ้าเป็นทั่วๆไปถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ถืออะไรถือกุศลกรรมบถเป็นใหญ่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าถืออะไรเป็นใหญ่ถือโลกุตระธรรมเป็นใหญ่เนี่ยนะเพราะมีปัญญาเพราะมีปัญญาเนี่ยจึงถือเอาแต่กุศลธรรมโดยส่วนเดียวเป็นใหญ่ก็เพราะมีใจกรุณานี่แหละจึงถือเอาโลกเป็นใหญ่ถือเอาโลกเป็นใหญ่ก็คือฟังหมายความว่าเห็นใจประชาชนนะถือเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ได้เกรงกลัวเขานะโอ้เกรงกลัวชาวโลกบอกไม่แต่เหมือนกับว่าได้ยินเสียงคร่ำครวญของคนที่ประสบทุกข์นะร้องครวญอยู่นั่นแหละท่านก็เลยเรียกมีโลกเป็นใหญ่มีโลกเป็นใหญ่ก็คือไม่ได้เรียกว่าโอ้ยกลัวเขาตัวงอไปหาไม่ใช่แต่หมายความว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรเนี่ยนะท่านมีปัญญาท่านจึงรู้อุปการะคุณของท่านแล้วความที่ท่านคือความที่ท่านเป็นคนที่มีกตัญญูเนี่ยนะกตัญญูกับกตเวทีท่านมีกตัญญูก็เพราะท่านมีปัญญาท่านทำอุปการะต่อกตเวทีมีการกระทำตอบก็เพราะมีใจกรุณาอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้พระคุณของพ่อแม่ที่ทำต่อเราโดยประการทั้งปวงว่าท่านทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความทุกข์ด้วยความยากด้วยความลำบากกี่ปีแล้วปีเล่าทำตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวมาจนถึงวัยชราเนี่ยนะก็เพื่อใครก็เพื่อเราเสร็จแล้วถามว่าเอาบัดนี้ท่านแก่ชราแล้วใครจะดูแลท่านท่านก็เลยเรียกว่ารู้อุปการะเรียกว่าตอบแทนอุปการะที่ท่านได้ทำไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะท่านแก่เท่าแล้วถ้าเราไม่ดูแลท่านแล้วใครจะดูแลถ้าเราไม่สนใจท่านแล้วใครจะสนใจขนาดลูกยังไม่สนใจแล้วใครจะสนใจเพราะถือว่าชีวิตของพ่อแม่ก็เหมือนกับว่าคนที่รู้สึกจะอุ่นใจได้บ้างก็คือลูกเพราะกำลังของพ่อแม่ทั้งหลายก็คือลูกนั่นเองเพราะกรุณานี่แหละทำให้ตอบแทนอุปการะสรุปว่ามีปัญญาจึงรู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นทำแก่ตนมีกรุณาจึงตอบแทนพระคุณเขาเนี่ยนะตอบแทนเขาที่ตอบแทนคุณได้ก็เพราะมีใจกรุณาอย่างที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยถ้าเราไม่ตอบแทนเขาแล้วใครจะตอบแทนเนี่ยนะปราศจากโมหะก็ด้วยปัญญาปราศจากตัณหาด้วยกรุณาความที่ตัวเองเนี่ยนะมีปัญญาอย่างเต็มที่จึงไม่โง่เนี่ยนะจึงไม่เขลาจึงอย่างรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันทีนี้ก็ไม่ยึดติดเพราะเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเห็นความทุกข์เกินไปที่จะไปยินดีไปติดข้องในอะไรเนี่ยนะฉะนั้นจึงปราศจากโมหะด้วยปัญญาปราศจากตัณหาด้วยกรุณาคือเห็นความทุกข์บางทีเนี่ยนะสมมติอย่างที่เรียกว่าพอที่จะเอาเปรียบได้บางอย่างแต่ก็ไม่เอาเปรียบสมมติไอ้ตัณหามันก็คือความคิดเอาเปรียบเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าเอาไม่ได้หรอกเพราะกรุณาต่อเขาถ้าเขาเสียตรงนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาคือเห็นว่าถ้าเขาสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเนี่ยนะเขาจะเสียใจขนาดไหนเขามีใจกรุณาสงสารเกินกว่าที่ตัณหาตัวเองจะเกิดได้ว่างั้นเรียกว่ากรุณาเกินกว่าที่จะทำอะไรด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยนะมันไม่โง่เพราะมีปัญญาไม่โลภก็เพราะมีกรุณาเนี่ยนะงั้นถ้าอย่างของที่มันน่าโลภโดยมากเป็นของดีใช่ไหมสมมติถ้าเราบอกนี่ของอันนี้เราเอาได้นะแต่ถ้าเอาแล้วเขาจะเสียใจขนาดไหนก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยนะด้วยกรุณาต่อไปความสำเร็จแห่งวิชา3เช่นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้กรรมรู้ผลของกรรมเนี่ยนะรู้อริยสัจก็เพราะอนุภาพของปัญญานี่แหละเป็นตัวเป็นปัจจัยให้เกิดวิชาถ้าไม่มีปัญญาสำเร็จวิชา3วิชา8ไม่ได้
พราะมีกรุณานั่นแหละพระองค์จึงมีศีลนะมีอินทรีย์สังวรมีโภชเนมตัญญุตามีชาคริยานุโยคมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีสุตะมีวิริยะมีสติมีปัญญามีปฐมฌานเป็นต้นก็เพราะมีกรุณาอันสำเร็จวิชาได้ก็เพราะปัญญาสำเร็จจรณะได้ก็เพราะกรุณาทศพลยานเนี่ยนะทศพลยานเนี่ยเกิดจากปัญญาเพราะพระองค์มีปัญญานี่แหละพระองค์จึงสำเร็จทศพลยานเวสารัชยานยานที่ทำให้พระองค์แก้วกล้าก็เพราะกรุณาสรุปว่าปัญญาและกรุณานี่แหละเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหลายจริงๆอ่ะตัวผลักดันที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมสองประการคือกรุณากับปัญญาคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชุดใหญ่ๆเนี่ยนะตรงเนี้ยผ่านมาแล้วก็คือ1ชุดที่1ก็คืออภินิหารอภินิหารที่เกิดจากการประชุมธรรมะอันประกอบด้วยองค์8ทำให้สร้างบารมีอย่างที่1นะอย่างที่2ก็คือปัญญากับกรุณานี่แหละเป็นเหตุให้สร้างบารมีเพราะเป็นอุบายโดยพิเศษแห่งผลของบารมีทั้งปวงมานะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีกรุณาไม่สำนวนว่าไม่มีวิธีการเนี่ยทำบุญไม่สำเร็จหรอกเนี่ยนะให้ทานก็ไม่สำเร็จรักษาศีลก็ไม่สำเร็จนะถ้าทานธรรมดาให้ข้าวเป็นทานเนี่ยหรือว่าเขาใช้ให้ไปตักน้ำให้แก้วหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องฉลาดมากนักแต่ว่าจะให้ทานระดับสูงทานยิ่งขึ้นไปทานอย่างต่อเนื่องทานอย่างเรียกว่าผู้รับมีคุณธรรมด้วยแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาแล้วยากเนี่ยนะดังนั้นทั้งสองนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีเป็นปัจจัยแห่งปณิธานดุจบารมีทั้งหลายเนี่ยนะต่อไปอีกเราบอกว่ายังมีพุทธภูมิอีก4เนี่ยนะพุทธภูมิ4นี้เป็นปัจจัยแห่งบารมีพุทธภูมิเป็นปัจจัยแห่งบารมีคืออะไรพุทธภูมิมี4ประการ1อุตสาหะคืออุตสาหะ2ปัญญาเรียกว่าอุมมังคะ3อวัฏฐานะความมั่นคงแล้วก็4หิตจริยาการประพฤติเป็นประโยชน์4ประการนี้เรียกว่าพุทธภูมิ4เนี่ยนะพุทธภูมิ4คืออุตสาหะปัญญามั่นคงแล้วก็การประพฤติประโยชน์พุทธภูมิ4เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีถ้าไม่มีพุทธภูมิ4สร้างบารมีไม่สำเร็จหรอก4ประการมีอะไรบ้างนะ1ความเพียรที่เรียกว่าอุตสาหะเนี่ยนะหมายความว่าเป็นความเพียรและความอดกลั้นอย่างยิ่งภาคเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนอย่างสูงส่งจึงปฏิบัติในโพธิญาณจึงสำเร็จเนี่ยนะเพราะนั้นอุตสาหะนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีแล้วอุตสาหะนี้ท่านเรียกว่าเป็นพุทธภูมิเพราะเป็นฐานะแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความภาคเพียรพยายามเนี่ยนะความเป็นพระพุทธเจ้ามีไม่ได้อย่างที่เคยได้ยินบ่อยว่าที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีคุณธรรม2ประการเป็นหลัก1ไม่สันโดษในกุศล2ไม่ทิ้งความเพียรอันนี้ยกตัวอย่างว่าความเพียร นี่แหละเป็นฐานะคือเป็นเหตุแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความเพียรจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดในโลกไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่2อันนี้ข้อแรกนะอุตสาหะความภาคเพียรพยายามแล้วก็ถ้ากล้าที่ไหนอดทนอยู่ที่นั่นถ้าอดทนที่ไหนแสดงว่ามีความกล้าอยู่ที่นั่นฉะนั้นอุตสาหะนั้นเน้นความเพียรด้วยความอดกลั้นอดทนอย่างแท้จริง2ปัญญาปัญญานี้หมายถึงความฉลาดในอุบายในโพธิสมภารเรียกว่ารู้วิธีสร้างบารมีทั้ง10นะรู้วิธีให้ทานรู้วิธีรักษาศีลรู้วิธีเจริญเนกขัมมะรู้วิธีเจริญปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานรู้วิธีเจริญเมตตารู้วิธีเจริญอุเบกขาเนี่ยนะเป็นคนที่ฉลาดไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านเป็นอกุศลได้นะฉลาดจนเรียกว่าไม่มีอะไรทำให้เป็นอกุศลได้มันฉลาดที่จะสร้างบารมี10แล้วไม่มีเหตุอะไรทำให้เป็นอกุศลนี่เขาเรียกอุมมังคะมีปัญญาอันนี้เขาเป็นเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคุณธรรมอันนี้เนี่ยนะจะแก้อกุศลได้ยังไงอกุศลนี่เวลาเกิดนี่มันถือว่าเรื่องใหญ่มากเลยนะอะไรในโลกนี้มันจะหนักเท่ากับอกุศลไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เกิดจากความไม่ฉลาดเนี่ยนะมันร้ายแรงที่สุดอกุศลนี่แปลว่าสิ่งที่เกิดจากความไม่ฉลาดอะไรก็ตามที่มันทำอะไรก็ตามที่มันเกิดจากความไม่ฉลาดนะอันนั้นแก้ยากที่สุดเช่นสมมติว่าเมาแล้วเดินไปตกเหวอย่างเงี้ยนะแขนหักขาพิการเสียหายมาหลายส่วนเนี่ยถามว่าแก้ง่ายไหม
ถามว่าประสบอุบัติเหตุทางความคิดเนี่ยนะแก้ง่ายไหมคิดไปคิดมาคิดจนไม่สบายใจเสร็จแล้วแก้ไงเอ้าไม่ใช่จะแก้ง่ายๆเนี่ยนะหรือทำไปทำมาทำจนลำบากใจเนี่ยนะถามว่าแก้ง่ายไหมบอกแก้ยากเพราะฉะนั้นจะต้องมีความฉลาดในอุบายจึงจะสามารถแก้อกุศลได้นั่นเรียกว่าอุมมังคะอุมมังคะแก้สามารถที่ถอนตัวออกจากอกุศลได้แล้วก็พอกพูนพัฒนาเพิ่มพูนกุศลยิ่งขึ้นไปอย่างที่3อวัฏฐานะแปลว่าความตั้งใจมั่นเพราะตั้งใจแบบชนิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวคืออย่าพูดให้ท่านเปลี่ยนใจเลยไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนเรียกว่าอวัฏฐานะแล้วว่าไม่มีคำว่าเปลี่ยนใจเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกว่าเปลี่ยนใจเถอะพอแล้วเนี่ยนะยากเนี่ยนะเขาเรียกว่าอวัฏฐานะไม่มีการเปลี่ยนใจในการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนอื่นจะดึงไปเรื่องอื่นไปไม่ได้เนี่ยนะถึงไปยังไงก็ต้องกลับมาสร้างบารมีต่อไปอาจจะแวะนอกทางได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไงเส้นทางใหญ่ที่วางไว้ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแหละอาจจะแวะนิดหน่อยก็แวะดื่มน้ำใช่ถ้าแบบอะไรนะเดินทางไกลเป็นล้านล้านโยชน์เนี่ยนะถามว่าอาจจะแวะปั๊มบ้างนิดนิดหน่อยแค่นั้นแหละแต่ว่าหรือแวะแบบข้างทางพักแข้งพักขาบ้างแต่ว่าแหมสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เหอะบอกโน่บางอันไม่เอาแล้วไปต่อแล้วบางอันคือจิตใจนั้นไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็หิตจริยาเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จคือเมตตาภาวนาและกรุณาภาวนาเมตตาภาวนาก็คือมีความคิดที่น้อมนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีแต่ว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไรมองเห็นประโยชน์ของคนอื่นนะแล้วมีจิตใจน้อมประโยชน์ไปให้แก่ผู้อื่นอยู่เป็นปกติเป็นอัธยาศัยหรือจำเริญความคิดเจริญเพิ่มขึ้นว่าน้อมประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์อื่นเนี่ยนะน้อมประโยชน์เพราะการเจริญเมตตาก็คือการน้อมนำประโยชน์ไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทำฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ทำฉะนั้นประโยชน์เหล่านั้นจะสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นเมตตาภาวนาอย่างต่อไปเรียกว่ากรุณาก็คือบอกว่าเห็นและความทุกข์ว่าจะเปลื้องความทุกข์ให้แก่เขาได้อย่างไรเขาจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเขาจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรพันใจก็มีคิดว่าพ้นทุกข์ได้อย่างไรพ้นทุกข์ประสบสุขได้อย่างไรพ้นทุกข์ประสบสุขได้อย่างไรนั่นแหละเรียกว่าเมตตากับกรุณาเมตตาคือมุ่งให้เขาประสบสุขกรุณาก็คือมุ่งให้เขาพ้นจากทุกข์อันนี้เรียกว่าหิตะจริยากระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮันหิตะจริยาพันสี่ประการเรียกว่าพุทธภูมิสี่พุทธภูมิทั้งสี่นี่แหละเป็นฐานะแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทวนอีกครั้งหนึ่งนะอุตสาหะเพียรในการเจริญกุศลอดทนในการเจริญกุศลสองปัญญารอบรู้ในวิธีการเจริญกุศล 3. ความเพียรและปัญญาอันนั้นเนี่ยทำแบบชนิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดเหล่านั้นก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นั่นเองเนี่ยนะนั้นเรียกว่าใครเนาะจะมีความสุจริตใจมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะนั้นคิดศึกษาอีกในหนึ่งศึกษาไปศึกษามาก็ดีใจแล้วที่เราได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่หวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมันเราก็ได้ดีแล้วที่ได้นับถือศาสดาแต่ว่าไอ้ความนับถือของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเข้าใจพระองค์ขนาดไหนความรู้ในพระคุณของพระองค์ทำให้ศรัทธาของเราตั้งมั่นในพระองค์พันเราจะกราบเราจะไหว้เราจะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่เบื่อไม่หน่ายไม่ขี้เกียจเลยนะบางคนเนี่ยโวยพุทธคุณวันไม่รู้กี่สิบรอบเพราะอะไรเพราะเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าชื่นชมยินดีนะอยู่นั่นแหละมีความสุขกับการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะมันถ้าว่าเหมือนว่าถ้าไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเสียใจขนาดไหนเนี่ยนะเพราะเหมือนกับว่าเกิดมาในโลกนี้ถามว่าไม่ได้ใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เลยเนี่ยน่าสงสารขนาดไหนอ่ะเกิดมาไม่มีโอกาสได้ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวท่านให้ประโยชน์เราฟรีเลยนะมีไฟดวงเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ต้องเสียตังค์จ่ายก็คือไฟที่จะเกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะถามว่า
คนที่เกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะแต่ถ้าใช้แสงอย่างอื่นนี่เสียตังค์หมดต้องเสียค่าใช้จ่ายหมดแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะใช้เลยใช้เท่าไหร่ก็ได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นลักษณะนั้นโดยที่เรียกว่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีใดๆทั้งนั้นเขาเรียกว่ามีแต่ให้อย่างเขาเรียกว่าไร้ไม่มีกติกาบางคนบอกว่าฉันจะช่วยเธอนะต่อเมื่อเธอต้องทำให้ฉัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พระพุทธเจ้าบอกไม่มีกติกาขอได้รับประโยชน์ขอให้เธอทั้งหลายได้รับประโยชน์ขอให้เธอทั้งหลายพ้นทุกข์ใช้ได้สำเร็จที่เหลือจงไปจรถะภิกขเวจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเนี่ยนะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นนะดีไม่ดีไล่ให้ไปช่วยคนอื่นต่อไปอีกเนี่ยนะไม่ต้องมาคอยอุปถากเราตถาคตหรอกไม่ต้องมาคอยดูแลเราหรอกไม่ค่อยห่วงเราหรอกว่างั้นนะไปเถอะนั่นนะนั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยนะบางแห่งในพระองค์บอกว่าเอ้าแล้วเราเรียกให้เธอมานับถือเราหรือนั่นนะเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่ต้องการคำนับถือไม่ต้องการพูดแบบภาษาไทยเรียกว่าไม่ต้องการแม้กระทั่งคำขอบคุณเนี่ยนะแต่เมื่อช่วยผู้อื่นได้สำเร็จดีใจที่ช่วยผู้อื่นได้สำเร็จดีใจที่ช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นจากทุกข์เมื่อเขาประสบความสำเร็จพ้นจากทุกข์แล้วพระองค์แบบเจริญอุเบกขาทันทีเนี่ยนะเจริญอุเบกขาทันทีไม่เก็บเอาเรื่องของเขามาคิดละเนี่ยนะก็สำนวนว่าทางใครทางมันช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเหมือนกันพ่อแม่บางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะช่วยเหลือพอช่วยเหลือลูกไว้ประสบความสำเร็จแทบไม่เคยพูดถึงลูกอีกเลยก็ไม่รู้จะคิดเขามาทำไมเขาอยู่ดีมีสุขของเขาเป็นไปของเขาแล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เขาแล้วว่างั้นเถอะไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วที่เหลือหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเขาจริงๆเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเป็นคือคนที่จะมีเมตตามีกรุณาดำรงอยู่ได้เนี่ยต้องเจริญอุเบกขาเป็นถ้าเจริญอุเบกขาไม่เป็นเนี่ยนะยากที่จะเจริญเมตตาและกรุณานี่ต่อไปนะยังมีสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่บารมีอีก6เรียกว่าอัธยาศัย6อัธยาศัย6ก็คือเนกขัมมัธยาศัยวิเวกัธยาศัยอโลภัธยาศัยอโมหัธยาศัยและนิสรณัธยาศัยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เห็นโทษในกามและเห็นโทษในการครองเรือนเพราะท่านมีเนกขัมมัธยาศัยจริงๆแล้วบารมีทั้งหลายเนี่ยว่าตรงๆแล้วเนี่ยจะต้องอาศัยสร้างในมนุษย์โลกและเทวโลกคือมนุษย์และเทวดาแต่ข้อแม้ว่าโดยมากจะต้องมาจากพรหมจึงจะมาสร้างบารมีได้เต็มที่โดยมากเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยไปอยู่ในพรหมเนี่ยนานไปอยู่ในพรหมเนี่ยขึ้นลงระหว่างมนุษย์กับพรหมโลกนี่บ่อยมากถามว่าทำไมเพราะว่าคนที่มีใจผูกพันกับสิ่งใดเนี่ยนะผูกพันจริงๆแล้วให้ทานได้ไหมไม่ได้ท่านจะต้องแบบเป็นคนที่มีปกติออกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอ่ะจึงเมื่อลงมาจึงให้ทานได้อย่างแบบชนิดที่เรียกว่าไม่อาลัยอาวรณ์เพราะมีอัธยาศัยออกคำว่าออกนี่ไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะออกก็อยากจะออกแล้วออกไปไหนเพราะท่านเนกขัมมัธยาศัยก็คือมีใจมุ่งไปพรหมโลกนั่นแหละมีใจมุ่งไปหาสมถะสมถะนี้เป็นหนทางเพื่อนำไปสู่พรหมโลกนั้นเนกขัมมะคือนำออกจากกามคำว่าออกจากกามก็หมายถึงออกไปสู่รูปฌานและอรูปฌานมันก็แปลว่าน้อมไปเพื่อรูปประพบทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเห็นโทษของวัตถุกามทั้งหลายเห็นโทษของวัตถุกามเห็นโทษของกิเลสกามว่ามันมีความอร่อยน้อยมีความทุกข์มากเนี่ยนะเรียกว่าโทษอย่างอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเราเคยเห็นความทุกข์ในโลกนี้ไหมถ้าสมมติว่าเขาได้รับความทุกชนิดที่เรียกว่าทุกน้อยหรือทุกชนิดสาหัสก็ตามสาวไปหาเถอะเกิดจากกามทั้งนั้นแหละไม่เกิดจากวัตถุกามก็เกิดจากกิเลสกามเนี่ยถ้าไม่มีกิเลสกามในวัตถุกามวัตถุนั้นก็ไม่เรียกว่าวัตถุกามอีกนั่นแหละก็เพราะกิเลสกามนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะคำว่ากิเลสก็คือเป็นชื่อของตัณหาที่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะก็เลยเห็นโทษในวัตถุกามและกิเลสกามก็อัธยาศัยน้อมออกจากวัตถุกามด้วยมีอัธยาศัยน้อมออกจากวัตถุกามออกจากกิเลสกามด้วยกุศลที่เรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะตัวนี้เป็นชื่อของสมถะทั้งหลายที่น้อมไปอย่างน้อยก็พรหมโลกนะน้อมไปเพื่อพรหมโลกก็ถามว่าอย่างสมมติถ้าเราติดเต็มที่เลยเนี่ยนะถามว่าจะออกได้ไหมสมมติคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่มีที่นั่งอื่นเลยเนี่ยนะถามว่ายกเก้าอี้ให้ทานได้ไหมไม่มีที่นั่งอื่นสำรองเลยนะ
แล้วก็มีที่นั่งอยู่ที่เดียวด้วยจะยกให้ที่นั่งให้ได้ไหมแบบยากก็เราต้องมีที่มันมั่นกว่านั้นอีกก็คือเช่นอย่างน้อยก็บอกว่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยไปพรหมโลกได้วัตถุกามเนี่ยท่านจึงให้ทานได้โดยที่ไม่รู้จะเสียดายไปทำไมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าให้ของน้อยๆได้เนี่ยเพราะท่านมีของที่มันใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าระดับมหคตะเนื่องจากท่านมีคุณธรรมระดับมหคตะท่านจึงให้อะไรนะพวกปริตตะแบบไม่อะไรอวอรี่เอาไปเลยที่เอาไปเลยเนี่ยนะเพราะมีมหคตะอยู่แล้วเนี่ยนะเออดีมันรกตั้งนานนะเอาช่วยเอาไปหน่อยอย่างเงี้ยนะแทบจะมีอัธยาศัยเช่นนั้นด้วยซ้ำไปเนี่ยนะนี้ต่อไปบอกว่าท่านเห็นโทษของการคลุกคลีเรียกว่าปวิเวกัตยาสัยอัธยาสัยสงัดวิเวกก็คือเห็นโทษของการคลุกคลีเนี่ยนะถ้ามีการเกี่ยวข้องกันก็เกิดการคลุกคลีกันเมื่อมีการคลุกคลีกันและอะไรเกิดขึ้นเอาเมื่อมีการประชุมกันเมื่อไหร่นะสังสรรค์เมื่อไหร่ก็เอาละบาปสารพัดอย่างก็ทะลักเข้ามาแล้วขั้นแรกก็มิจฉาวาจาก่อนนะมิจฉาวาจาชวนกันร่ายสุราเมื่อมิจฉาวาจาร่ายสุราปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารโอ้ยสารพัดบาปกรรมทั้งหลายก็จะท่วมทะลักเข้ามามันเห็นโทษของการเกี่ยวข้องน้อยนักเนี่ยนะถ้าเกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวข้องกับคนนี้ประตูบุญอย่างเดียวโดยมากเกี่ยวข้องกับคนนี้ประตูบาปนะจะตามด้วยบาป1 2 3 4 5 6 7 8 9มันมองเห็นเป็นช่องเลยนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคนนี้บุญน้อยมากเนี่ยนะเว้นแต่ว่าคบคนชื่อแบบนี้เท่านั้นแหละแต่ถ้าแบบทั่วไปแล้วเมื่อเกี่ยวข้องกันเมื่อใดแล้วก็โอ้ยช่องทางแห่งบาปอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ด้วยกันไปก็เดี๋ยวก็เห็นโทษกันและกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ไอ้มันเลวอย่างนั้นมันเลวอย่างนี้เลวนักทำไมอยู่ด้วยกันตั้งนมนานถึงต้นเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อมีการคลุกคลีกันในที่สุดก็เก็บเอาความเลวของกันและกันมาเล่าให้ฟังนะเขามีโยมคู่หนึ่งนะไม่ใช่แถวนี้หรอกเขามีเล่าว่าโอ้ยว่างๆนะเขามาเล่าความเลวของอีกฝ่ายให้ฟังเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เอ้าเขาเห็นอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ยอะไรคุยไปคุยมาแล้วก็แนะนำให้นะไม่ฟังเลยเนี่ยเลิกเลยก็เลิกปรึกษาแล้วก็ขอคลุกคลีต่อไปกันแล้วกันว่างั้นเอออย่าบ่นกันแล้วกันเพราะว่าการคลุกคลีเนี่ยมันนำมาซึ่งสารพัดปัญหาเนี่ยนะนี่ต่อไปเห็นโทษในโลภะจึงมีอัธยาศัยเรียกว่าอโลภัธยาศัยเนี่ยนะแปลว่าอัธยาศัยในการกำจัดความโลภเพราะเห็นโทษของความโลภอโลภัธยาศัยคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อกำจัดความโลภเพราะว่าความโลภทั้งหลายเนี่ยนะมันอะไรนะตัณหาตาบอดนะมันทำให้เมื่อตาบอดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดินไปตกเหวชาติชรามรณะไม่มีสิ้นสุดเนี่ยนะก็เลยเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธก็เลยมีอัธยาศัยเรียกว่าอัตโทสัทธยาศัยว่าความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยสร้างความเสียหายให้เจ้าของขนาดไหนนะเหมือนกับว่าถ้าไฟเข้าคลังแสงเมื่อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรุ่งเรืองถ้าไฟเข้าคลังแสงเมื่อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นระเบิดก็ปะทุไม่รู้เท่าไหร่นะกระว่าหรือไม่ถ้าไฟเข้าบ่อน้ำมันเมื่อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะเสียดายอริยทรัพย์ว่างั้นเมื่อไฟเข้าใจเมื่อไหร่ศรัทธาเหลือไหมศรัทธาเป็นต้นเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยนะเผาผลาญสักเกลี้ยงเมื่อเห็นโทษของโทสะก็เลยมีอโทสัทธยาศัยมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อกำจัดโทสะเพราะว่าโทสะนี้ไม่เคยสร้างคุณให้เลยนะมีแต่สร้างความทุกข์ให้แก่เนี่ยนะเหมือนกับไฟที่มันไม่ห้องนอนเลยนะสร้างประโยชน์ให้เจ้าของบ้านไหมฉันนั้นนั่นแหละโทสะเมื่อมันเกิดขึ้นก็มีแต่ทําลายเจ้าตัวฉันนั้นก็เลยมีอัธยาศัยมุ่งกําจัดความโกรธเห็นโทษของความโง่เนี่ยนะเห็นโทษของโมหะก็เลยมีอัธยาศัยมุ่งไปเพื่อกําจัดความโลภมันถ้าไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้อะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมไม่รู้เหตุแห่งความเจริญไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมเนี่ยนะมันเสียหายขนาดไหนเขาบอกว่าความโลภนี่ก็นับว่าเสียหายแล้วเนี่ยนะโกรธเสียหายกว่าโง่เสียหายที่สุดไม่มีอะไรจะเสียหายเท่ากับความโง่อีกแล้วในโลกนี้ถ้าไม่รู้สักอย่างเดียวเนี่ยปิดสนิทใจเลยนะสมมติถ้าเกิดมาในสมัยพุทธกาลแต่ไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยว่ามีพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเขาบอกว่าโง่นี่น่ากลัวแต่ว่าอนุรักษ์นิยมน่ากลัวกว่าอนุรักษ์ความโง่นะรักษาความโง่เนี่ยนะเขาบอกว่าความโง่ก็น่ากลัวแต่ว่าไอ้ความโง่ถึงขนาดว่าปกปิดตัวเองให้มันโง่ต่อไปได้เนี่ยนี่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะมีคนบางคนเนี่ยนะว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยนะน่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ไม่อยากรู้น่ากลัวกว่าไม่รู้คำสอนนี่ก็ถือว่าเสียหายอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่อยากรู้คำสอนโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเสียหายมากกว่าเพราะฉะนั้นฟังธรรมไม่ได้ไม่อยากจะฟังไม่ยินดีในการฟังไม่ชอบฟังเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะสิ้นเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยนะไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงไม่ต้องการรับรู้เขาบอกว่าไอ้ป่วยนี่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วแหละป่วยชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องการการรักษานี่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าไม่ต้องการรักษาโดยประการทั้งปวงเหมือนกันพันสรุปว่าความโลภนี่ก็น่ากลัวแต่โกรธน่ากลัวกว่าโมหะโง่น่ากลัวที่สุดแล้วก็โง่ถึงขั้นน่ากลัวที่สุดยิ่งกว่านั้นอีกก็คือของโง่ต่อไปเหมือนกันแต่ปกปิดตัวเองให้ไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการฟังปิดตาปิดหูสำนวนว่ามันมีประตูอยู่2ประตูเหมือนกันเนี่ยโยนมีบ้านอยู่2ประตูประตูข้างซ้ายกับข้างขวาเป็นบ้าน2ประตูประตูซ้ายกับประตูขวาประตูข้างหนึ่งเนี่ยนะบัณฑิตเข้ามาประตูอีกข้างหนึ่งคนพาลเข้ามาก็ลองว่าเรียกว่ามาพร้อมกันเนี่ยดูว่าเราจะเปิดประตูให้ใครก็บอกว่าปิดประตูบัณฑิตบอกว่าปิดป้ายข้างหน้าบ้านไม่ว่างนะบ้านไม่ว่างก็เปิดประตูรับคนพาลนั่นแหละไม่เชื่อก็ลองอันนั้นจะฟังธรรมก่อนงานเลี้ยงดูสินะยากเหมือนแล้วก็สุดท้ายก็คือเห็นโทษในวัฏฏะสงสารเรียกว่าทุกขภาวะความทุกภาวะของสังสารวัฏว่าสังสารวัฏนั้นมีทุกมีโทษอย่างไรเนี่ยนะผลกำไรของสังสารวัฏทั้งหลายสังสารวัฏนั้นเป็นอย่างไรก็คือที่สุดของสังสารวัฏทุกภพทุกชาติคือความแก่และความตายที่สุดของวัฏฏะอยู่ที่ความแก่และความตายก็เลยเห็นโทษว่าออกดีที่สุดเนี่ยนะก็เลยนิสรณัตถยาสัยออกมุ่งกำจัดสังสารวัฏเรียกว่านิสรณัตถยาสัยเนี่ยนะบอกว่าโอ้ยพอกันทีวัตตะว่างั้นโบกมืออำลาวัตตะด้วยปัญญานะโบกปัญญาลำลาวัตตะเลยบอกไม่เอาแล้ววัตตะว่างั้นโทษมากเหลือเกินเนี่ยนะสรุปว่าอัธยาศัยทั้ง6คือเนกขัมมัธยาศัยวิเวกัธยาศัยอะโลภัธยาศัยอะโทสัธยาศัยอะโมหัธยาศัยและนิสรณัธยาศัยเนี่ยนะนิสรณัธยาศัยเนี่ยอัธยาศัยเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยแห่งบารมีเพราะปัจจัยเหล่านี้มีกำลังเนี่ยนะคือเนกขัมมะเป็นต้นมีกำลังจึงให้ทานได้จึงรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาอนาภาคเพียรด้วยวิริยะอดทนด้วยขันติดำรงมั่นอยู่ในสัจจะมีความมั่นคงในการสร้างบารมีแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ติดไม่คล้องและไม่พัวพันโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะจึงอยู่บารมีมีทานเป็นต้นเว้นจากการเห็นโทษของความโลภเป็นต้นและจากความยิ่งยวดของอโลภะเป็นต้นย่อมไม่มีเพราะความเป็นผู้มีจิตน้อมไปในบริจาคเป็นต้นด้วยความยิ่งยวดของอโลภะเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่โลภอธิบายเป็นสรุปเป็นนัยยะว่าถ้าไม่มีอัธยาศัย6ประการเนี่ยนะโดยเฉพาะอโลภัธยาศัยเป็นต้นเนี่ยนะให้ทานไม่ได้หรอกหมายความว่าเห็นโทษของความโลภถ้าเราโลภเนี่ยนะถ้าโลภติดอะไรติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดโผฏฐัพพะทั้งหลายถ้าติดในรูปแล้วสมมุติว่าสีในโลกเนี่ยนะสีที่เราน้อมไปเพื่อจะเอากับน้อมไปเพื่อจะให้อะไรมากกว่ากันสีในโลกตั้งแต่เกิดมามีตาลืมตาแล้วแต่สายแป๊วมองเห็นเพื่อจะให้กับน้อมจะสูบเข้าเนี่ยอะไรมากกว่ากันแล้วถามว่าไอ้ความโลภตัวนั้นจะพาไปไหนดีเห็นโทษแล้วความโลภตัวนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะมันก็เลยเห็นโทษของความโลภแล้วก็น้อมไปเพื่อทำยังไงที่จะกำจัดความโลภเหล่านั้นได้ที่มาของการให้ทานเริ่มให้นั่นก็หูได้ยินเสียงเนี่ยนะได้ยินเสียงแล้วเสียงที่พูดถึงข้าวของในโลกเนี่ยพูดปุ๊บเพื่อจะให้กับพูดปุ๊บจะดึงเข้าอะไรมากกว่ากันบางคนฉลาดคิดอีกนิดหนึ่งก็บอกว่าเข้าเพื่อจะออกว่างั้นนะที่เขาหาทุกวันนี่ก็เพื่อจะให้เสร็จแล้ววางๆก็มาบอกเอมมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่างั้นพร้อมจะให้ทีก็ลำบากใจทีก็ว่าเอมหาเพื่อจะให้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่างั้นมันสรุปทบทวนว่าจะต้องมีอัธยาศัยเห็นโทษของความโลภน้อมไปเพื่อจะให้เนี่ยนะทีนี้ถามว่าเห็นโทษของความโกรธโกรธนี่คืออะไรริษยากับตรณีนี่เกิดร่วมกับโทสะนะริษยากับตรณีนี่เกิดร่วมกับโทสะจะต้องเห็นโทษของริษยาและความตรณีแล้วก็ให้ทานได้เห็นโทษของความโง่ว่าถ้าไม่ให้ทานนี่จะเสียหายขนาดไหนสมมติถ้าเราไม่ให้ทานโดยประการทั้งปวงเลยนะตั้งแต่เกิดมานี่คิดจะให้ไม่มีมีแต่เอาอย่างเดียว
นี่ยนะมีแต่ขอความช่วยเหลือโดยส่วนเดียวไม่ให้เลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะสิบชาติข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเรียกว่าจนถาวรแน่นอนเนี่ยนะจนขนาดไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งในยมว่าในโลกนี้มีสัตว์ที่ไม่มีผ้าจะนุ่งมีไหมมีแต่แผลเต็มตัวชนิดที่เรียกว่าอะไรปกปิดไม่ได้แผลเต็มตัวไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรมาปิดได้เนี่ยนะมันกันดารขนาดนั้นเลยแหละนั่นแหละเป็นโทษของความโลภที่จิตคิดจะให้ไม่มีคือมันก็แปลกว่าในโลกเนี่ยยิ่งเอาเข้ายิ่งเอาเข้าเหมือนกับสำนวนแบบว่ากินปูนอ่ะนะถ้ากินปูนเนี่ยถ้ากินไปมาก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 ดื่มแต่น้ำปูนกินปูนดื่มน้ำปูนกินปูนเนี่ยนะดื่มสักพันล้านปีนี่จะเป็นยังไงเป็นไงเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมโอ้ยเราดื่มมานานกว่านั้นอีกดื่มโลภะมานานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วใช่ไหมท่านจึงเร่าร้อนอยู่ได้มาให้นั่งนิ่งๆเอ้านิ่งๆ20นาทียังมีความสุขยากไม่เชื่อกลับบ้านเลยนะก่อนนะพักผ่อนนะสบายนะให้มันสบายจริงๆก็ทำเลยทำไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วก็ดิ้นเร่าๆดิ้นพลักพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างนั้นนะต่อไปว่าความเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งบารมีนี่มาดูว่าอัธยาศัยแห่งการให้ทานของพระองค์นี่เป็นยังไงว่าอัธยาศัยสรุปว่าอัธยาศัยในบารมี10เป็นปัจจัยที่สำคัญให้สร้างบารมีทั้ง10เนี่ยนะอัธยาศัยเช่นอัธยาศัยในทานนั่นแหละจึงเป็นปัจจัยให้มีการให้ทานเนื่องจากมีอัธยาศัยในการรักษาศีลนี่แหละจึงมีการรักษาศีลเนื่องจากมีอัธยาศัยในการฟังธรรมนั่นแหละจึงฟังธรรมสรุปว่ามีอัธยาศัยในบารมี10พูดแบบภาษาไทยเรียกว่ามีใจกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะพอได้เชื้อปั๊บก็ไปเลยเนี่ยนะเหมือนกันคือใจเนี่ยจะให้อยู่แล้วพอได้เหตุการณ์พอจะให้ปั๊บให้ได้ทันทีก็เนื่องจากจะให้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอัธยาศัยในทานก็เป็นปัจจัยแห่งทานบารมีเป็นต้นของพระโพธิสัตว์ท่านทำทานทั้งอย่างก็เพื่อโพธิญาณจริงอยู่เพราะความเป็นผู้มีอัธยาศัยในการให้ทานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้เห็นโทษของความตรณีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทานนั้นย่อมบำเพ็ญทานบารมีให้บริบูรณ์โดยชอบนะเห็นโทษของความตรณีตรณีนี่คืออะไรมัจฉริยะเนี่ยนะมัจฉริยะก็คือตรณีตรณีก็คือบอกว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์จงเป็นแต่ของเราแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องการให้สิ่งที่น่าอัศจรรย์อันเนี้ยเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นอัศจรรย์ในความคิดของเขาอ่ะนะที่จริงอาจจะไม่ได้อัศจรรย์จริงอะไรหรอกแต่ว่ามีความสำคัญว่าสิ่งนั้นมันน่าอัศจรรย์มากสำหรับเขาแผ่ไม่ได้ให้ไม่ได้ขายไม่ได้นั่นลักษณะท่านเห็นโทษของความคิดตัวนั้นนะเห็นโทษของความตรณีที่เป็นศัตรูต่อการให้ทานก็เลยน้อมไปเพื่อจะให้ทานบอกว่าชั้นแรกเนี่ยนะให้ทานเนี่ยควรจะให้เสร็จแล้วตั้งความปรารถนาว่ายังไงขอให้เห็นโทษของความตรณีขอให้มีใจยินดีที่จะให้มีความสุขที่จะให้เนี่ยนะก็อย่างที่เขามีคำถามว่าคนที่มีจริงๆเนี่ยกับคนที่ไม่มีเลยใครเนี่ยมีใจน้อมจะให้ถ้าเรารู้จักคนที่เขามีฐานะหน่อยเนี่ยเราจะรู้ว่าความคิดของเขาวันหนึ่งมีแต่ให้เนี่ยนะไอ้คิดจะเอาเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับจะให้เนี่ยนะถ้าเทียบกับคนทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเขามีเท่าไหร่แปลว่าใจของเขาน้อมไปเพื่อจะให้เท่านั้นเนี่ยนะเขามีแต่จะให้มีแต่จะให้มีแต่จะให้อย่างหลายๆคนก็บอกว่าเอ้คนนี้ไม่น่าจะมีฐานะได้ยังไงว่างั้นดูนิสัยตนีเหลือเกินแต่จริงๆอ่ะใช่ในสายตาของบางคนนี่เขาตนีกับบางฉากนี่เขาดูก็เรียกว่าสุดยอดของคนตนีแต่จริงๆแล้วอ่ะนักให้เนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าให้แต่คนอื่นให้เปรียบไม่ได้ในโลกนี้ใครตนีที่สุดนะที่ผ่านมานะว่าถ้าเป็นฝรั่งด้วยไอ้ร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยนะนั่นนะโอ้ยขี้เหนียวที่สุดแต่ว่าเชื่อบริจาคมากกับเพื่อนเนี่ยนะบริจาคแทบหมดตัวเลยนะให้เรื่องให้แทบจะหมดตัวเลยเลยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่ามีจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นคนตนีอะไรหรอกเนี่ยนะแต่ว่าบางภาพเนี่ยดูเหมือนตนีเนี่ยนะแต่ว่าไอ้คำว่าตนีกับว่าใช้ทรัพย์เป็นนี่คนละอย่างกันคนไปมองคนใช้ทรัพย์เป็นว่าตนีไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาอันหนึ่งตอนนี้ก็บอกโอ้ยคนนั้นเขาว่าก็คนมีแต่ตนีเหลือเกินดูสิใช้อะไรอย่างประหยัดเหลือเกินเค็มปีเลยจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าดูแลทรัพย์เป็นบริหารทรัพย์เป็นต่างหากเขาไม่เรียกว่าตนีไอ้คำว่าตนีจริงๆก็คือไม่สามารถให้ได้แต่ว่าไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นต้นเนี่ยนะ
มีอยู่เรื่องครั้งหนึ่งหมอชีวกนะไปเรียนวิชาแพทย์กลับมาจบเสร็จแล้วก็ผ่านมาบ้านเศรษฐีคนหนึ่งนะปวดศีรษะมากที่จะต้องหยอดน้ำมันหยอดเนยใสลงไว้ที่จมูกเนี่ยนะหลอดไปที่จมูกของแม่บ้านคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีว่างั้นเป็นเศรษฐีนีเนี่ยนะก็หยอดน้ำมันใส่จมูกเข้าไปพอจะเทออกมาปั๊บเนี่ยแม่บ้านให้เอาภาชนะมารองเลยมารองพอรองเสร็จนะหมอชีวกเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยนะใจนี่คิดเลยว่าโอ้ยขี้เหนียวขนาดนี้มันจะให้ค่ายาเท่าไหร่เนาะสมัยก่อนเขาไม่มีแบบค่ายาแบบธรรมเนียมแบบสมัยทุกวันเนี่ยนะว่ายานี่จ่ายเท่าไหร่ไม่มีมันไม่มีปั๊บเนี่ยนะบอกโอ้ยขี้เหนียวถึงขนาดเรียกว่าเนยใสที่เทเข้าไปในจมูกยังให้คนเอาภาชนะมารองแล้วยังซับเอาไว้อีกโอ้มันจะได้ค่ายาเท่าไหร่เสร็จทีนี้คนนี้รู้เลยบอกว่าหมอนี่คิดอะไรบอกหมอฉันเนี่ยเป็นผู้ครองเรือนนะนะธรรมดาผู้ครองเรือนเนี่ยจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์ว่าวิธีใช้ทรัพย์วิธีบริหารทรัพย์ดูแลข้าวของโดยไม่ให้เสียไปโดยไม่มีประโยชน์เขาทำยังไงแต่หมอไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องค่ายาเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่ยอมให้ของสูญเสียเปล่าประโยชน์นั่นคือลักษณะของผู้ที่จะมีฐานะได้ไม่ใช่เรียกว่าโหพลานสักเกลี้ยงหมดเลยนะเรียกว่าไม่ตนีเรียกว่าเป็นคนใช้ทรัพย์เป็นมากกว่าแต่ว่าไอ้นิยามของคนบางคนที่เรียกว่าเขาไม่ให้ตัวก็เลยเรียกว่าเขาตนีเนี่ยนะจริงๆอ่ะไม่แน่อาจจะไม่มีคุณสมบัติคู่ควรที่จะรับของก็ได้เนี่ยนะในบางกรณีอาจจะไม่มีคุณสมบัติก็จริงๆไม่ใช่ว่าเขาตนีแต่ว่าไอ้คนเนี่ยมันควรได้เท่านี้จริงๆเขาว่างั้นเรียกว่าให้ตามผลงานนะบางคนก็บอกว่าแหมถ้ามันมีความสามารถกว่านี้นิดนึงมันสนใจกว่านี้อีกนิดนึงจะช่วยมันมากกว่านี้แต่ว่ามันช่วยได้เท่านี้จริงๆเขาว่างั้นอย่างคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆก็ให้ได้มากกว่านี้ก็ให้ได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณสมบัติมันได้ไม่เกินนี้ถ้าจ่ายกว่านี้ถือว่าจ่ายแพงเกินไปอย่างก็เหมือนว่าของบางอย่างมันควรราคาบาทเดียวถ้าไปจ่ายเป็นร้อยอ่ะก็ไม่สมควรใช่ไหมของมันราคาบาทเดียวก็ต้องควรแก่จ่ายแก่บาทเดียวคนบางคนมันควรจะช่วยเหลือแค่บาทเดียวเท่านั้นน่ะช่วยเกินกว่านั้นไม่ได้ทำไมก็เอาไปทำเสียหายอย่างอื่นอีกมากมายเพราะมันมีบุญพอที่จะรักษาได้เท่านี้ไม่ใช่เสียได้เนี่ยนะบางคนเขาเป็นในลักษณะนั้นเพราะคำว่าตนีนี่ต้องแยกให้เป็นว่าแค่ไหนเรียกว่าตนีขณะแค่ไหนจึงเรียกว่าให้ทานเนี่ยนะเป็นต้นเพราะคำว่าตนีกับคำว่าประหยัดเป็นต้นเนี่ยดูจากใกล้ๆกันแต่ว่าดูที่ไหนก็ดูกันที่เจตนาเนี่ยนะว่าถ้าตนีลักษณะว่าขอความอัศจรรย์นี้จงเป็นแต่ของเราเพียงผู้เดียวไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะอะไรคำว่าประหยัดก็คือดูแลทรัพย์เป็นบริหารทรัพย์เป็นรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่สมควรอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยในทานรู้ว่าควรจะให้ได้เท่าไหร่อย่างไรเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีลจึงเป็นผู้เห็นโทษของความเป็นผู้ทุศีลบำเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์นะเนื่องจากอัธยาศัยรักศีลมากรู้เลยว่าคนไม่มีศีลอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้บอกว่าใครที่เกิดมาไม่เคยให้ทานโดยส่วนเดียวเนี่ยนะสมควรแล้วที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถามว่าถ้าคนไม่รักษาศีลเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่เคยรักษาศีลเลยจะเป็นยังไงก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะบั้นปลายรับหมดนะนะแล้วถามว่าถ้าไม่มีศีลไล่เลยนะแต่ละข้อเนี่ยสมมติถ้าเป็นนักฆ่าเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นที่สุดถ้าเป็นนักฆ่าเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นนักเรียกว่าโหกอบโกยโกงเนี่ยนะเรียกว่าโกงที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะอทินนาทานหยิบฉวยที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าใช้ชีวิตอย่างเงี้ยตลอดไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าไม่ละไม่เว้นแม้กระทั่งว่าลูกใครเมียใครเป็นต้นไม่สนใจไม่ละไม่เว้นเลยเนี่ยนะชีวิตข้างหน้าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่อะไรนะไม่เคยพูดความจริงแม้แต่คำเดียวเขามีอยู่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศคนหนึ่งเป็นคนที่หลอกตัวเองจนจำชื่อจริงตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าไปคบคนนี้ก็หลอกไปบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่ออย่างนี้อย่างนี้ฐานะตำแหน่งอย่างนี้เกี่ยวข้องปลอกลอกหมดทรัพย์ไปก็หนีไปคบคนอื่นอีกพอคบคนอื่นก็บอกชื่อใหม่ไปเรื่อยจนถูกจับในที่สุดเนี่ยนะก็มีฟ้องร้องแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่ามันจะจำชื่อเก่ามันได้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะมันเปลี่ยนชื่อมาตลอดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไม่รู้จะจำท่าแท้ของตัวเองได้แค่ไหนไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ต่างประเทศคนหนึ่งแล้วก็ในที่สุดตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกจับอีกครั้งหนึ่งเพราะมันโกงคนอื่นทั้งโกงทั้งหลอกนะคือศีล5ไม่มีเหลือแม้แต่ข้อเดียว
ศีล5เนี่ยนะทั้งปาณาติบาตอทินนาทานมันก็ไปหลอกเบียชาวบ้านเขานั่นแหละเสร็จแล้วก็ปอกลอกเขาหมดตัวก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยในที่สุดก็เลยถูกจับเนี่ยนะในสุดสอบสวนไปสอบมามันจำชื่อเก่าไม่ได้แล้วมันต้นตอมันมาจากไหนว่างั้นเพราะมันมู่สาจัดขนาดนั้นนะบางคนเนี่ยโอ้ยอะไรจะปิ้นปล้อนขนาดนั้นก็ไม่ทราบเนี่ยนะพลิกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคือคนที่มีอัธยาศัยในศีลเนี่ยจะคิดถึงคุณค่าคุณประโยชน์ของศีลอยู่เสมออย่างที่ในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งนะพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีปัญญามากในที่สุดท่านก็ทำงานรับราชการแผ่นดินดูแลแผ่นดินถวายแก่พระราชาเนี่ยนะเป็นอย่างดีบ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองร่ำรวยมากเลยนะทีนี้อยู่วันหนึ่งท่านก็มาคิดว่าในโลกนี้คนเนี่ยนับถือท่านเหลือเกินเนี่ยนะยกย่องแม้แต่พระราชาก็เรียกท่านว่าอาจารย์เนี่ยนะใครก็นับถือยกย่องท่านหมดเลยเนี่ยนะท่านก็สงสัยว่าเอเขานับถือเราเพราะเรามีปัญญาจัดแจงบริหารบ้านเมืองได้อย่างดีหรือว่าเขานับถือเราเพราะเรามีศีลกันแน่อยากจะลองดูทีนี้ท่านก็ลองวันที่หนึ่งท่านก็เดินผ่านคลังเรือนคลังหลวงท่านก็ฉวยเลยหยิบมากำหนึ่งก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เดินจากไปไอ้เจ้าหน้าที่นี่พูดไม่ออกเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เรียกว่ารองแต่พระราชาเนี่ยนะเป็นแต่รองพระราชาแล้วเป็นอาจารย์ของพระราชาด้วยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอมปากเอาไว้เงียบวันที่สองพอประชุมราชการแผ่นดินเสร็จก็เดินผ่านเรือนกลางก็หยิบใส่กระเป๋าเอกไปแหมคันตังหิดเลยนะเจ้าหน้าที่ดูแลเนี่ยไม่รู้จะทำไงครั้งที่สามก็หยิบอีกเนี่ยนะก็ถูกต่อว่าอาจารย์ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนะถูกต่อว่าเป็นต้นท่านก็ใช้แล้วก็หยิบใส่กระเป๋าไปอีกวันที่สี่เอาใหม่หยิบใส่กระเป๋าอีกเนี่ยนะจับเลยครั้งนี้นะมันทนมาตั้ง3ครั้งแล้วนะครั้งที่4ทนไม่ได้แล้วนะจับเลยจับก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชานะเรื่องใหญ่โตเลยนะประชุมกันว่านี่เห็นไหมท่านลักษณะว่าขี้โกงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหยิบเอาคลังหลวงไปเนี่ยทำไมอาจารย์ทำอย่างนี้นะพากันเรียกว่าถูกด่าสวดใหญ่เลยนะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรยังไงเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงท่านบอกว่าท่านก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ท่านอยากจะลองดูว่าในโลกนี้ระหว่างศีลกับปัญญาเนี่ยอันไหนมันสำคัญที่สุดเขาว่ากันสรุปแล้ววันนี้ข้าพเจ้าประจักษ์แก่ตนแล้วว่าศีลเป็นใหญ่ที่สุดประเสริฐที่สุดท่านก็ขออำลาออกจากราชการไปบวชแล้วว่ากันไปรักษาศีลคนเนี่ยนะสมมติว่าอู้เป็นคนที่มีปัญญาฉลาดถ้าทุศีลแค่ครั้งเดียวเนี่ยเสียประวัติหมดตลอดชาติเลยนะเพราะการทุศีลเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากเนี่ยนะไปผิดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะหมายว่าเป็นคนดีมีเมตตาต่อสัตว์มาตลอดชีวิตเกิดก่อนตายฆ่าสัตว์ครั้งเดียวเสียประวัติตลอดไปเสียประวัติทั้งชาติเลยนะเป็นคนที่มือสะอาดมาตลอดการแต่ว่าแหมไปหยิบฉวยแค่ครั้งเดียวแล้วถูกจับได้แจ่มแจ้งเลยเนี่ยนะเสียประวัติตลอดชาติหรือเป็นคนแหมรักเดียวใจเดียวมาตลอดเวลาหันหน้าไปหาคนอื่นแค่ครั้งเดียวแค่นั้นน่ะเสียหายเสียประวัติอีกเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนพูดจริงมาตลอดพูดโกหกครั้งเดียวเสียหายแล้วหรือเป็นคนไม่เคยแตะสุราอะไรเมาคลานครั้งเดียวแค่นั้นน่ะเสียประวัติตลอดไปเนี่ยนะงั้นสรุปว่าไอ้เสียศีลเนี่ยมันเสียหายทั้งโลกนี้เสียหายทั้งโลกหน้าเห็นโทษเลยว่าทุศีลเนี่ยมันเสียหายอย่างไรเสียหายแก่ตนอย่างไรเสียหายแก่ผู้อื่นอย่างไรเมื่อทำแล้วตัวเองเดือดร้อนยังไงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างไรเป็นต้นเพราะความทุศีเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนไม่ใช่ให้แก่ตนอย่างเดียวสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเขาก็เดือดร้อนใจเพราะเราเหมือนอย่างว่าถ้าลูกไม่สบายคนเดียวเนี่ยนะพ่อแม่เดือดร้อนหมดเลยชั้นใดถ้าผู้ใดทุศีคนเดียวเนี่ยคนอื่นก็เดือดร้อนสุดแท้แต่ว่าคนที่เสียศีลเนี่ยอยู่ระดับไหนถ้าอยู่ระดับสูงมากคนอื่นเดือดร้อนมากถ้าอยู่ระดับล่างก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ยิ่งแบบคนใหญ่คนโตยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยนะมีอำนาจเท่าไหร่ถ้าทุศีลแม้แต่ครั้งเดียวคนอื่นเดือดร้อนมากมันเห็นโทษเลยว่าทุศีลนี้เสียหายอย่างไรมีโทษอย่างไรก็เลยกลายเป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในศีลมีปกติรักษาศีลก็เลยสมาทานศีลรักษาศีลให้ดำรงมั่นและยืดยาวนานเพราะความเป็นผู้มีอัธยาศัยในเนกขัมมะจึงเห็นโทษในกามแล้วก็เห็นโทษในการครองเรือนเนี่ยนะเห็นโทษว่าโทษในกามเนี่ยมันเป็นอย่างไรคำว่าโทษแห่งกามนี่คืออะไรกามทั้งหลายเนี่ยนะอย่างบางคนที่เรียกว่าบุญเก่าไม่มากเนี่ยกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยมันได้มาง่ายๆไหม
บางทีเนี่ยแลกเหงื่อแลกน้ำตาแลกโอ้ยแลกความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ความยากความลำบากกว่าจะได้มาหนึ่งสิ่งเนี่ยนะน้ำตาแทบร่วงเขาว่างั้นบางทีก็ร่วงไม่รู้กี่รอบนะกว่าจะได้หนึ่งชิ้นขึ้นมาเนี่ยเพราะอันนี้ก็เลยเห็นโทษของวัตถุว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยกว่าจะได้บางทีเนี่ยไปตายคาที่คาที่ทำงานคาอะไรไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็มีอย่างบางคนเนี่ยนะโอ้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อจะได้รถคันหนึ่งพอได้รถมาคันหนึ่งตัวเองตายคารถคันนั้นแหละประสบอุบัติเหตุเฉียบเลยเนี่ยนะพันถามว่าโอ้มันมีโทษมากขนาดไหนอย่างไรเป็นต้นหรือถ้ามีการครองเรือนเนี่ยนะโทษของการครองเรือนนี่อะไรจะเกิดขึ้นโทษแห่งการครองเรือนเขาบอกว่าคุณธรรมทั้งหลายโดยมากมีแก่ผู้ครองเรือนหรือมีแก่นักบวชยังไงทีนี้ถามว่าแล้วท่านต้องการอะไรท่านต้องการคุณธรรมถ้ามีการครองเรือนเนี่ยนะจะสร้างคุณธรรมได้อย่างไรถือว่ายากมากเนี่ยนะยากแต่ว่าอาจจะพูดผิดสมัยก็ได้เนี่ยนะคำนี้จริงๆไอ้การบวชเป็นเรื่องดีแต่พูดในยุคนี้ที่สมัยเขาเก็บเรื่องนักบวชมาด่ากันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะยุคนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะสมัยที่เรียกว่าคนไม่ได้อยากบวชแต่อยู่ในคราบของนักบวชอยากเป็นผู้ครองเรือนแต่ว่าแม้อยู่โดยเพศนักบวชเนี่ยครองเรือนมีสบายที่สุดก็เลยบางทีก็เรียกว่าเป็นคนที่ครองเรือนในคราบของนักบวชเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็เสียหายแต่สรุปว่าในพระโพธิสัตว์นี้ไม่ได้เอายุคสมัยมาเกี่ยวข้องเพราะท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนี้อยู่เสมอเรียกว่าอัธยาศัยเห็นโทษของวัตถุกามเห็นโทษของกิเลสกามว่าจะออกจากวัตถุกามและกิเลสกามเหล่านั้นได้อย่างไรทีนี้ความเป็นผู้มีอัธยาศัยในการรู้ตามความเป็นจริงเรียกว่าอัธยาศัยรักความจริงโดยเฉพาะการรู้ความจริงเห็นโทษของความไม่รู้เห็นโทษของความสงสัยคนเหล่านี้มีความสุขกับการรู้ความจริงขอให้สิ่งนั้นเป็นความจริงเถอะยินดีที่จะรู้ความจริงมากกว่าถูกหลอกว่างั้นเถอะถึงถูกหลอกอย่างดีก็ช่างเถอะแต่ว่าต้องการฟังความจริงมากกว่าเพราะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะรู้ความจริงอย่างสมมติถ้าอย่างคนที่ระดับสูงบริหารเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริงอ่ะถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบริหารได้ไปรอดไหมบริหารไปไม่รอดอยู่แล้วถ้าไม่รู้ความจริงเพราะการรู้ความจริงเนี่ยนะเป็นตัวที่สามารถรักษาประโยชน์โลกนี้รักษาประโยชน์โลกหน้าสามารถแก้ปัญหาแก้สถานการณ์อะไรได้ทั้งหมดเพราะรู้ความจริงท่านจึงมีความสุขที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะรู้ความจริงของการให้ทานรักษาศีลรู้ความจริงของกรรมและผลของกรรมรู้ความจริงที่เรียกว่าความดีความชั่วความเจริญความเสื่อมสิ่งที่สุดความจริงของสิ่งนั้นอ่ะที่สุดมันคืออะไรท่านมีใจรักที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะความจริงเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปหรอกใช่ไหมความจริงของทุกสัตว์เมื่อไหร่มันก็ไม่ดีแต่ก็มีความสุขที่จะรู้ความจริงแต่ถามว่ารู้ความจริงเพื่ออะไรเพื่อกำจัดความไม่รู้และจะได้เพิ่มพูนคุณธรรมเพิ่มพูนบุญกุศลเป็นต้นเนี่ยนะท่านคนที่ฝ่ายรู้เนี่ยเป็นนักแก้ปัญหาเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบแก้ปัญหามีความสุขกับการแก้ปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดท่านขอรู้ความจริงก่อนว่าความจริงมันคืออะไรแล้วจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรแล้วเห็นโทษด้วยว่าถ้าไม่รู้จริงอะไรจะเกิดขึ้นเช่นว่าถ้าเราจะเดินทางแล้วไม่รู้เส้นทางจริงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตนี่จะเป็นยังไงนะหลงทางแน่นอนนั้นความไม่รู้นี่ก็บอกว่าโลกนี้มันจะมีอะไรเลวร้ายเท่ากับความไม่รู้อีกแล้วไม่มีเพราะสิ่งที่มีโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่มีโทษที่สุดนับหนึ่งเลยก็คืออวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมีโทษที่สุดคืออะไรไม่รู้อดีตไม่รู้อดีตก็ถือว่ามีโทษไม่รู้อนาคตก็มีโทษไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตก็มีโทษสมมติถ้าเราค้าขายอ่านสถานการณ์ข้างหน้าไม่ออกเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าซื้อของมาโดยที่อ่านไม่ออกเลยมันหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยนะถามว่าดีไหมซื้อยาโดยที่ไม่รู้ว่าอายุมันมีแค่ไหนเป็นต้นนะซื้อยาที่หมดอายุเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะมีนั้นใครที่ไม่รู้อนาคตเนี่ยถือว่าเสียหายมีแต่ความเสียหายไม่รู้อดีตก็เสียหายไม่รู้อนาคตก็เสียหายไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตก็เสียหายเนี่ยนะมันคนที่เขาแก้ปัญหาเก่งๆคือเขาคำนวณว่าอนาคตควรจะอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นเขาจึงแก้ปัญหาปัจจุบันเพื่อสะสางเรื่องข้างหน้าเพราะนั้นคนนักแก้ปัญหาจริงคือเขามองเหตุมองผลเขาจะแก้ผลเนี่ยแก้ที่เหตุและแก้อย่างไรเนี่ยนะอันนี้แบบปัญหาแบบทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างผลออกมาคือมนุษย์เนี่ยเหตุคืออะไรผลออกมาคือเดรัจฉานเหตุคืออะไรถ้าจะแก้จากการเกิดเป็นเดรัจฉานให้ไปเกิดเป็นมนุษย์แก้อย่างไรเนี่ยนะเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพิ่มพูนคุณภาพได้อย่างไรก็เพราะมีป
ัญญาในที่สุดเนี่ยนะเห็นโทษของสังสารวัฏด้วยปัญญาอย่างเต็มที่แล้วออกจากสังสารวัฏได้อย่างไรอันนี้ก็ความเป็นผู้มีปัญญาเห็นโทษของความไม่รู้อริยสัจเลยว่าถ้าไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นเนี่ยเสียหายแค่ไหนบอกว่าถ้าไม่เห็นอริยสัจนี่เสียหายแค่ไหนมีอยู่สูตรหนึ่งก็บอกว่าเห็นทะเลไหมบอกว่าถ้าวักน้ำทะเลขึ้นมาสักสองสามหยดกับน้ำทะเลเนี่ยไหนมากกว่ากันก็บอกว่าไอ้น้ำที่วักมาสองสามหยดมันเล็กน้อยที่น้ำทะเลมีมากกว่าฉันใดผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะจะต้องทนทุกข์เท่ากับน้ำทะเลผู้ที่เห็นอริยสัจแล้วก็เหลือความทุกข์เท่ากับเหลือเท่ากับสองสามหยดฉันใดแผ่นดินกับฝุ่นในเล็บเนี่ยไหนมากกว่ากันฝุ่นในเล็บเนี่ยน้อยนิดเดียวแผ่นดินยิ่งใหญ่เหลือเกินถ้าไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะความทุกข์ที่จะต้องเสวยยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดินส่วนพระโสดาบันผู้เห็นอริยสัจความทุกข์เหลือเท่ากับฝุ่นในเล็บเท่านั้นแหละนิดเดียวถึงส่วนเสี้ยวเนี่ยนะแค่7ชาติเนี่ยถือว่าน้อยมากเหมือนกันเถอะเพราะการรู้ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดโดยเฉพาะรู้ความจริงที่สูงสุดอันนั้นไม่ใช่รู้ความจริงว่าคนอื่นเลวแค่ไหนแล้วตัวเองแบบจะได้เอามาประจานมันปากไม่ใช่แบบนั้นไอ้คำว่ารู้ความจริงของทุกเรื่องเพื่ออะไรเนี่ยนะอย่าลืมว่ามรรคทั้งหลายอริยสัจเนี่ยนะความจริงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับข้อสุดท้ายมากเพราะอะไรเพราะเป็นภาเวตปาธรรมเมื่อรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งประโยชน์ก็คือจะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องเจริญเนี่ยนะก็เรียกว่าเจริญนิยานิกะธรรมธรรมที่นำออกจากสังสารทุกข์นั่นเองมีอัธยาศัยที่จะรู้ความจริงแล้วก็เห็นโทษของความไม่รู้แล้วก็เห็นโทษของความสงสัยถ้าสงสัยอะไรก็สงสัยอดีตสงสัยอนาคตสงสัยทั้งอดีตสงสัยทั้งอนาคตสงสัยกรรมผลของกรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นสงสัยแม้กระทั่งในพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้าไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าจะสงสัยในคุณของพระองค์ไหมสงสัยถ้าไม่รู้คุณของพระธรรมจะสงสัยในพระธรรมไหมก็สงสัยถ้าไม่รู้คุณของพระสงฆ์จะสงสัยในพระสงฆ์ไหมก็สงสัยถ้าไม่รู้คุณของศีลสมาธิปัญญาจะสงสัยในศีลสมาธิปัญญาไหมก็เลยเห็นโทษของความไม่รู้เนี่ยนะต่อไปเป็นผู้มีอัธยาศัยในความเพียรจะเลยเห็นโทษของความเกียจคร้านว่าถ้าทำตัวเฉยๆไม่ทำอะไรสักวันหนึ่งเนี่ยนะมันเสียหายแค่ไหนเคยคิดบ้างไหมถ้าเราใช้ชีวิตเช้าชามเย็นชามเนี่ยนะไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรมีกินไปวันๆก็พอแล้วเนี่ยนะก็มีนะบางคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆเฉยไปวันๆหนึ่งเฉยไปวันๆหนึ่งถามว่าถ้าปล่อยอย่างนั้นไม่ยอมเจริญกุศลเลยเสียหายขนาดไหนตอนที่ผลแห่งบุญเก่ายังมีอยู่ดูไม่เสียหายแต่วันไหนที่หมดผลแห่งบุญเก่าแล้ววันนั้นจะรู้สึกเนี่ยนะก็บอกว่าเหมือนกับว่าคนเขาเมื่อไม่หาทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาย่อมจะเดือดร้อนยามที่แก่ชราไปเหมือนนกกระเรียนแก่ที่เฝ้าเปลือกตมที่ไร้น้ำมันแห้งไปหมดเนี่ยนะนกกระเรียนตัวแก่ๆหมดเรี่ยวหมดแรงเดินไม่ไหวแล้วก็อยู่เฝ้าโคลนตมเนี่ยนะที่น้ำแห้งหมดเลยเหลือแต่โคลนจริงๆด้วยเอ้ามันจะเดือดร้อนขนาดไหนใช่ไหมเพราะไม่หาทรัพย์ตั้งแต่คราวเป็นหนุ่มเป็นสาวฉันใดผู้ที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่คราวเป็นหนุ่มเป็นสาวคราวที่มีเรี่ยวแรงเนี่ยนะถามว่ายามใกล้ปากมัจจุราชแล้วรำพึงหาอะไรหาศีลได้ไหมตัวเองไม่ได้รักษาศีลมาไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนามายามชราไปแล้วนี่จะเศร้าใจขนาดไหนมันจะเดือดร้อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นเมื่อมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยควรแล้วที่จะพยายามบากบั่นเจริญกุศลเนี่ยนะบากบั่นในการแสวงหาประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าควบคู่กันไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่แสวงหาประโยชน์โลกนี้จนทำลายประโยชน์โลกหน้าหรือว่ามองเห็นแต่ประโยชน์โลกหน้าลืมประโยชน์โลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องหาความพอดีความเหมาะสมให้เจอเนี่ยนะเพราะคำว่าบัณฑิตแปลว่าผู้เห็นประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าผู้ที่ถือเอาประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าได้สำเร็จเขาเลยเรียกว่าบัณฑิตเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าบัณฑิตพันคำว่าผู้มีความเพียรก็เนื่องจากมีปัญญาเนี่ยนะจึงประกอบความเพียรได้สำเร็จไม่เสียประโยชน์โลกนี้ไม่เสียประโยชน์โลกหน้าแต่ทุกอย่างเนี่ยคำหนึ่งอยู่เสมอคือประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนั่นเองก็เลยมีความภาคเพียรเนื่องจากเห็นผลเห็นกำไรเห็นอานิสงส์ของความเพียรก็เลยสร้างแต่ความเพียรภาคเพียรพยายามแล้วก็เห็นโทษของความเกียจคร้านถ้าคนขี้เกียจให้ทานอะไรจะเกิดขึ้น
ขี้เกียจรักษาศีลอะไรจะเกิดขึ้นขี้เกียจเจริญสมถะขี้เกียจเจริญปัญญาขี้เกียจให้ทานขี้เกียจสร้างคุณงามความดีขี้เกียจอ่านพระไตรปิฎกขี้เกียจศึกษาพระธรรมคำสอนขี้เกียจเจริญกุศลทุกอย่างขยันแต่ทำอกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะเสียหายยังไงเนี่ยนะเห็นโทษเลยว่าขี้เกียจแบบนั้นเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนยิ่งกว่ามะเร็งอีกเหมือนกันก็ไปเป็นผู้มีอัธยาศัยในความอดทนจึงเห็นโทษแห่งความไม่อดทนเนี่ยนะถามว่าบางอย่างเนี่ยนะการให้ทานบางอย่างจะต้องมีความอดทนนะจึงจะให้ทานได้สำเร็จถ้าขาดความอดทนเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนรักษาศีลก็จะต้องอาศัยความอดทนเพราะถ้าไม่อดทนเมื่อไหร่นะแม้กระทั่งประโยชน์โลกนี้ก็เสียหายประโยชน์โลกหน้าก็เสียหายเพราะความอดทนนั้นเป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้รักษาประโยชน์ได้ก็เลยเห็นโทษของความไม่อดทนถ้าไม่อดทนนี่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จไหมบอกไม่สำเร็จอยู่แล้วงั้นความอดทนนั้นจึงสำคัญมากเป็นผู้มีอัธยาศัยในสัจจะจึงเห็นโทษในการพูดคำผิดหมายความว่าถ้าพูดเท็จหนึ่งครั้งแล้วเสียหายอย่างไรขึ้นมาถ้าพูดไม่จริงหรือรู้ไม่จริงพูดไม่จริงเนี่ยนะสมมติถ้าคนอื่นให้ข้อมูลเราผิดมาเนี่ยนะเราฟังสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยนะถามมันเสียหายแค่ไหนแล้วถ้าคนอื่นเขาพูดแบบผิดให้เราฟังสิ่งที่ผิดแล้วถ้าเราพูดผิดให้คนอื่นฟังผิดบ้างล่ะมันเสียหายยังไงสรุปว่าคนอื่นพูดผิดให้เราฟังผิดเราก็เสียหายถ้าเราพูดแต่ผิดให้คนอื่นฟังสิ่งที่ผิดมันเสียหายทั้งคนพูดเสียหายทั้งคนฟังก็เลยเห็นโทษของความไม่จริงเห็นโทษของการพูดผิดพูดผิดจากความเป็นจริงว่าความจริงมันคืออะไรเนี่ยนะความจริงคืออะไรตกลงความจริงคือเนี่ยนะจริงๆอ่ะมาติกาทั้งหลายความจริงที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะความจริงที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาความจริงที่เป็นกรรมความจริงที่เป็นผลของกรรมไม่ใช่กรรมไม่ใช่ผลของกรรมเป็นต้นนะพวกมาติกาทั้งหลายนั่นแหละเป็นลักษณะของความจริงโดยหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยนะความจริงของทุกข์ความจริงของสมุทัยความจริงของนิโรธความจริงของอริยมรรคเป็นต้นนะความจริงในโลกนี้มันมีหลายอย่างแต่ไม่ใช่จริงในความเชื่อนะอันนี้จริงอ่ะคือจริงๆๆมันจริงจริงๆมันคืออะไรนั่นแหละไม่ใช่จริงในความเชื่อพันก็พูดให้มันตรงต่อความเป็นจริงที่สุดถ้าถามว่าถ้าไม่รู้จริงไม่เห็นโทษของความจริงคืออะไรก็คือความวิปลาสความวิปลาสก็คือเนื่องจากไม่รู้ความจริงคนที่จะเห็นอริยสัจนี้อย่างวิปลาสไหมไม่เพราะว่าเขารู้ความจริงพันความรู้ความจริงนี่แหละจึงละวิปลาสได้ถ้าไม่พูดจริงตั้งแต่ต้นแล้วจะรู้ความจริงในตอนท้ายได้ไหมยากเนี่ยนะเพราะหลอกตัวเองไว้แล้วคนที่จะหลอกคนอื่นเชื่อได้ต้องหลอกตัวเองให้เชื่อก่อนถ้าหลอกใจตัวเองสำเร็จเมื่อไหร่จึงจะหลอกคนอื่นได้ถ้าหลอกใจตัวเองยังไม่ได้อย่าคิดว่าจะหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองก่อนนะบางทีมันต้องคิดนะต้องหลอกเข้าอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องปกปิดความจริงอย่างนี้ฟังดูมีเหตุผลเลยหลอกคนอื่นซะเลยที่จริงหลอกตัวเองก่อนเรียบร้อยแล้วนั่นนะพันความไม่จริงนะถ้ามีอัธยาศัยที่จะพูดความไม่จริงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจะเห็นอริยสัจที่เป็นความจริงได้ไหมยากถ้าท่านพูดไม่จริงตั้งแต่ต้นเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพูดความจริงมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาบอกว่าแหมหลอกเที่ยวหลอกไปเรื่อยเพื่อในที่สุดฉันจะต้องพูดแต่ความจริงโดยหลอกตั้งแต่แรกๆบอกเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกมันสัจจะนี่จึงสำคัญจึงมีอัธยาศัยที่จะรู้ความจริงแล้วก็พูดความจริงเนี่ยนะพูดความจริงแต่สำคัญที่สุดก็คือพูดจริงเนี่ยมันต้องมีองค์ไงพูดแบบเป็นเหตุพูดเป็นผลพูดรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บริษัทรู้ความเหมาะสมเป็นต้นถ้าพูดความจริงแล้วพูดผิดที่ผิดบุคคลเป็นต้นนี่ก็เดือดร้อนมันคำว่าพูดความจริงเห็นโทษในความเท็จเป็นต้นนี่ก็ต้องมีองค์ประกอบนะจริงๆแล้วบารมีทุกข้อมีองค์ประกอบหมดเลยต่อไปเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในการตั้งใจมั่นจึงเห็นโทษของความไม่ตั้งใจมั่นคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราจะทำกุศลอะไรร่วมกับคนบางคนเนี่ยนะแล้วเขามีอัธยาศัยหล่อแหละเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวบอกไม่ทำเนี่ยตกลงมันทำหรือไม่ทำกันแน่เลยนะแต่ก็คือมันเกี่ยวข้องกันเราจะให้ทานร่วมกันนะเอาคนละครึ่งกันแล้วกันคือมันจะต้องใช้ทุนจำนวนเท่านี้มันจึงจะให้สำเร็จอีกคนหนึ่งก็บอกเขาไม่ให้นาทีสุดท้ายบอกไม่ให้ถามว่ามันเสียหายขนาดไหนที่เราว่าให้ทานกับคนรวนเรเนี่ยนะรักษาศีลร่วมกับคนรวนเรเจริญกรรมสมถะวิปัสสนาร่วมกับคนรวนเรคิดง่ายถ้าทำธุรกิจกับคนเรรวนอะไรจะเกิดขึ้นว่าเดือดร้อนแน่เลยใช่ไหมทำงานทำอาชีพร่วมกับคนที่รวนเรอยู่ตลอดเวลาไม่มีความแน่นอนอะไรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะว่าถ้าอย่างนี้จะ
ขนาดไหนท่านความตั้งใจมั่นจึงเป็นคนที่สําคัญที่สุดทีนี้คําว่าตั้งใจมั่นในที่นี้เนี่ยนะหมายความว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนบางคนเนี่ยตั้งใจมั่นโดยไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการเลยไอ้ที่แบบพูดแบบโบราณก็คืออะไรนะที่เขามาล้อกันเล่นน่ะตรงเป็นคนตรงมากเพราะฉะนั้นเวลาเดินจะต้องเดินตรงไม่ยอมเลี้ยวไม่ยอมอะไรนั้นเรียกว่าตรงใช่ไหมบอกไม่ใช่อันนั้นน่ะสุดยอดของความคดเนี่ยนะเพราะโมแต่เดินคดถ้าคำว่าเดินตรงก็คือเรียกว่าเอาประโยชน์ของสิ่งนั้นโดยที่ไม่ได้เกี่ยงวิธีการอะไรถามว่าอย่างสมมติเราจะให้ทานใช่ไหมบอกใช่ต้องเกี่ยงการสถานที่ว่าจะต้องให้ที่นั้นเมื่อนั้นอย่างนั้นคนนั้นถ้าไม่เป็นไปตามนั้นไม่ให้ถ้าอย่างนี้จะมีโอกาสได้ให้หรือชาติหนึ่งบอกถ้าไม่ทำบุญถ้าฉันไม่ได้ทำบุญแบบพระพุทธเจ้ายื่นมือมารับฉันไม่ทำเด็ดขาดฟังธรรมนะถ้าไม่ได้ยินเสียพระพุทธเจ้าไม่ฟังเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังอย่างเงี้ยดูท่าจะยากเหมือนกันนะคือบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านนี่ย้อนกลับมาว่าจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นก็คือมีความมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้เกี่ยงวิธีการอะไรเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยงวิธีการอย่างเช่นการให้ทานนี่ให้แน่นอนแต่ว่าให้เมื่อไรให้อย่างไรแล้วค่อยคุยกันอีกทีว่างั้นแต่ว่าจะต้องให้ศีลก็ต้องรักษาช่วงนี้รักษาศีล5รักษาอุโบสถเป็นต้นก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าดูความเหมาะสมอื่นๆประกอบกันแล้วกันว่างั้นก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจมั่นเจออุปสรรคเจออะไรอย่างอื่นก็ไม่เรรวนเนี่ยนะไม่รวนเรต่อไปเป็นผู้มีอัธยาศัยในเมตตาก็เลยเห็นโทษของความพยาบาทเนี่ยนะสมมุติถ้าคิดง่ายๆเงี้ยนะถ้าคนอื่นเขาโกรธเราเนี่ยนะชีวิตเราจะเป็นยังไงสมมุติถ้าเราเคยสร้างความเสียหายให้คนอื่นไหมเอ้าเราเคยแบบเคยสร้างความเสียหายให้พ่อแม่นิดๆหน่อยๆไปหยิบไปขวนไปเตะไปตีอะไรท่านนิดๆหน่อยๆเป็นต้นเนี่ยนะไปหลอกท่านบ้างด้วยมู้สาวด้วยความโง่เขลาแบบภาษาเด็กๆถามว่าถ้าท่านถือโกรธอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะถ้าท่านถือโกรธอะไรเกิดขึ้นเราเสียหายขนาดไหนชั้นใดก็ดีถ้าเราไปถือโกรธในคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาจะเสียหายขนาดไหนชั้นใดเห็นโทษของความโกรธแล้วถ้าโลกนี้ทุกคนถือแต่ความโกรธถือเอาแต่ความผิดของคนอื่นมองเห็นแต่คนอื่นเลวเลวเกินกว่าฉันจะช่วยเขาได้เป็นต้นเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นบอกลูกฉันมันเลวเกินกว่าที่ฉันจะเลี้ยงอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะมันร้องหนึ่งครั้งรำคาญเลวมากเกินที่จะเลี้ยงอ่ะนะถ้าถือโกรธแค่นี้อะไรจะเกิดขึ้นยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยเห็นโทษของความผูกพยาบาทเลยว่าพยาบาทแปลว่าผูกใจเจ็บเนี่ยนะเห็นโทษของการผูกใจเจ็บว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยินดีที่จะละความผูกใจเจ็บทีนี้ถามว่าถ้าไม่ผูกใจเจ็บก็น้อมนำแต่ประโยชน์เข้าไปให้แก่ผู้อื่นเรียกว่ามีอัธยาศัยในเมตตาเขาบอกว่าคนที่ขี้โกรธเนี่ยนะบอกว่าจิตใจคับแคบว่างั้นน่ะคือถ้าพยาบาทอยู่เนี่ยจิตใจมันคับแคบมันแคบจริงๆนะมันแคบจนเรียกว่าแทบจะมองหน้าใครคนอื่นไม่ได้เลยนะเรียกว่าจิตใจคับแคบเพราะฉะนั้นอัธยาศัยในเมตตาก็น้อมนำแต่ประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์อื่นอยู่เสมอส่วนอัธยาศัยในวางเฉยล่ะอัธยาศัยในวางเฉยก็คือเห็นโทษของโลกธรรมว่าโลกธรรมมันก็อย่างนี้แหละเนี่ยนะเดี๋ยวก็ลาภเดี๋ยวก็เสื่อมลาภเดี๋ยวก็ยศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็นินทาเดี๋ยวก็รับคำสรรเสริญเป็นต้นมันเห็นโทษของโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเห็นโทษของโลกธรรมนะว่าลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันเป็นของประจำโลกอย่างนี้แหละก็เลยวางใจได้ทำใจได้วางเฉยนี่แปลอีกภาษาหนึ่งว่าทำใจได้เนี่ยนะรับได้ทำใจได้โดยที่ไม่ได้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำใจไม่ได้เป็นต้นก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นงั้นวางเฉยก็คือเรียกว่าเป็นคนที่ทำใจได้รับได้ในทุกสภาพโดยที่เรียกว่าไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลงั้นคำว่าเฉยเฉยในที่นี้ไม่ใช่นั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยทำใจให้มันเฉยเฉยใช่ไหมเฉยในที่นี้แปลว่าไม่ได้เก็บเอามาเป็นปัญหามาเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลอย่างอื่นๆเลยเนี่ยนะไม่ได้ถือเรียกว่าไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคนะเช่นได้รับโลกธรรมฝ่ายดีก็บอกโอ้ช่วงนี้วิบากดีเหลือเกินทำบุญไม่ได้หรอกให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไม่ได้หรือไม่ช่วงนี้โลกธรรมฝ่ายร้ายเล่นงานเหลือเกินเจริญกุศลไม่ได้หรอกคือไม่ได้มองโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลเลยนี่แหละเรียกว่าเป็นคนวางเฉยได้เดี๋ยวข้างหน้าต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยดูจากอะไร
ถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่คนนั้นชื่อว่ายังมีวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาอยู่เนี่ยก็ดูถ้ายังเจริญกุศลอยู่ได้รักษากุศลจิตต่อไปได้แสดงว่าอย่างบางคนเนี่ยนะโอ้ขี้บ่นจริงๆเลยนะแต่ก็ยังให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแสดงว่าคนนั้นจริงเขาอดทนนะเขาอดทนแต่ว่าบางอย่างเนี่ยนะเพียงแต่เขาพูดให้คนอื่นได้ยินตามความเป็นจริงเท่านั้นเองแต่เขาก็ยังอดทนที่จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องมันที่แน่ๆก็คือเนื่องจากมีอัธยาศัยในบารมีทั้ง10ความที่พระองค์มีอัธยาศัยในบารมีทั้ง10นั่นแหละพระองค์จึงน้อมไปเพื่อการเจริญบุญเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องให้ทานเนี่ยนะหัวข้อกว้างขวางมากก็คือสรุปว่าวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้